ดีครับทุกท่านครับอีกครั้งหนึ่งครับกับเล่าเป็นเรื่องบอลนอกครับวันนี้ครับผมจะขอพาทุกท่านครับมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดครับภายหลังที่ยาสารฟอร์บครับได้มีการเปิดเผยว่าเขาครับเป็นนักฟุตบอลคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีรายได้รวมตลอดอาชีพการค้าแข่งถึงระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฟอร์บนะครับก็ได้มีการเปิดเผยครับว่าในช่วงที่ผ่านมาครับโรนัลโดเนี่ยมีรายได้เนี่ยสูงถึง105ล้านดอลลาร์นะครับก่อนที่จะหักภาษีนะครับเฉพาะปีที่ผ่านมานะครับทำให้เขานะครับกลายเป็นเซเลบนะครับที่ร่ำรวยที่สุดครับเป็นอันดับที่4ครับแล้วก็เป็นอันดับที่เหนือคู่ปรับในวงการเดียวกันอย่างลีโอเดลเมสซี่ด้วยนะครับทั้งนี้ครับโรนัลโดเนี่ยไม่ได้เป็นนักกีฬาคนแรกครับที่มีเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ยังเล่นอยู่นะครับแล้วก่อนหน้านี้ครับมีคนที่เคยทำได้ก็คือไทเกอร์วูดครับเมื่อปี2009นะครับทั้งวูดทำได้ครับหลักๆแล้วก็มาจากการเทรนระยะยาวครับร่วมกับไนกี้นะครับในเวลาต่อมาครับก็มีคนทำได้นะครับก็คือฟลอยด์เมเวเธอร์นะครับเมื่อปี2017รายได้ส่วนใหญ่ของฟลอยด์เมเวเธอร์ก็มาจากส่วนแบ่งครับจากการต่อยแมตช์เปเปอร์วิวครับจากการขึ้นชกของเขานะครับแต่สำหรับบรรดานักกีฬาประเภททีมครับโรนัลโดเนี่ยถือว่าเป็นคนแรกเลยครับเขารับค่าเหนื่อยครับตลอดการค้าแข่งเนี่ย17ปีของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ650ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็คาดว่าครับหลังจากสัญญาของเขากับยูเวนตุสหมดลงในปี2022เนี่ยตัวเลขรายรับของโรนัลโดครับน่าจะเพิ่มไปจนถึง765ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับทางด้านของเมสซี่นะครับที่เริ่มเล่นฟุตบอลหลังจากโรนัลโดประมาณ3ปีครับก็นับตั้งแต่ปี2005มาเนี่ยเขาก็มีรายได้ทั้งหมด605ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับในช่วงก่อนหน้านี้ครับนักกีฬาประเภททีมนะครับก็มีนักเบสบอลคนหนึ่งครับที่ทำรายได้ใกล้เคียงกับหลัก 1,000 ล้านดอลลาร์มากที่สุดก็คืออเล็กโรดิเกรสครับซึ่งเป็นนักเบสบอลจากทีมนิวยอร์กยังกี้นะครับซึ่งเขาก็ได้รีไทร์ไปครับเมื่อปี2016ครับใช้เวลาทั้งหมด22ปีครับในวงการเบสบอลครับมีรายได้ทั้งหมด450ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเงินส่วนใหญ่แล้วก็มาจากค่าเหนื่อยครับหลักๆเลยครับแม้ว่าครับอเล็กโรดิเกรสเนี่ยจะได้รายรับมากพอสมควรแต่ว่าสำหรับวงการฟุตบอลครับซุปเปอร์สตาร์ของวงการลูกหนังอย่างเดวิดเบคแฮมครับเป็นอีกคนนึงครับที่รับรายได้ถึง500ล้านดอลลาร์นะครับตลอดอาชีพการค้าแข่งโดยครึ่งนึงครับก็มาจากการทำงานนอกสนามแทบทั้งสิ้นเลยครับสำหรับโรนัลโดแล้วครับเขาต้องแข่งขันกับเมสซี่มาโดยตลอดครับนับตั้งแต่ปี2009ครับโรนัลโดคือตัวแทนของเรอัลมาดริดครับขณะที่เมสซี่เนี่ยก็เป็นตัวแทนของบาร์เซโลนาครับการต่อสู้กันตลอด9ปีบนเวทีแผ่นดินสเปนครับนี่ทำให้สปอตไลท์ครับของลีกาเนี่ยสาบส่องใส่แค่พวกเขาเพียงแค่2รายเท่านั้นครับการปะทะกันของโรนัลโดและก็เมสซี่เนี่ยส่งผลดีครับต่อทุกๆสโมสรทั่วทั้งโลกเลยครับหลายทีมเนี่ยได้เห็นแฟนบอลครับเข้ามาชมเกมการแข่งขันมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับส่วนแบ่งจากการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้นด้วยครับทั้งในและนอกสนามครับการต่อสู้ระหว่างทั้ง2คนเนี่ยถือว่าเป็นการต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อครับโรนัลโดครับสร้างภาพลักษณ์ผู้ชายที่มีสไตล์ครับส่วนภาพลักษณ์ของเมสซี่เนี่ยภาพลักษณ์ก็คือเป็นคนเงียบขรึมครับสำหรับนอกสนามนะครับนอกจากนี้ครับโรนัลโดเนี่ยยังเป็นคนแรกครับที่มีคนกดติดตามใน Instagram เนี่ยสูงถึง200ล้านคนครับรวมทุกสื่อในโซเชียลมีเดียครับมีคนติดตามโรนัลโดทั้งหมด427ล้านครับ Nike นะครับรีบช่วงชิงความนิยมของโรนัลโดครับด้วยการเซ็นสัญญาตลอดชีพกับเขาครับแม้เป็นนักกีฬาคนที่3แล้วครับต่อจากไมเคิลจอร์แดนแล้วก็เลบรอนเจมส์ครับที่มีการสัญญาในลักษณะนี้ครับแล้วก็ได้รับรายได้จากไนกี้เนี่ย20ล้านดอลลาร์ต่อปีด้วยกันครับรายได้ในปี2020ของโรนัลโดเนี่ยลดลงเล็กน้อยครับเพราะว่าต้นสังกัดอย่างยูเวนตุสเนี่ยได้ทำการหักค่าเหนื่อยครับ 30% ครับเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครับทำให้ปีนี้ครับเจ้าตัวได้ค่าเหนื่อยเนี่ยแค่60ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับส่วนเมสซี่ครับแม้จะโดนหักค่าเหนื่อย 70% เนี่ย
แต่เขาก็ยังรับเงินถึง104 ล้านดอลลาร์ครับและน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีรายได้แตะหลักพันล้านในเร็ววันนี้นะครับก่อนที่สัญญาเขากับบาร์ซ่าเนี่ยจะหมดลงครับนี่คือเรื่องราวครับของโรนัลโดนะครับเกี่ยวกับเรื่องรายได้นะครับที่เขาได้รับนะครับในช่วงตลอดการค้าแข่งของเขานะครับก็ผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอไปหน้าที่นี้ด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็เชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ